สวัสดีค่ะพบกันยามดึกนะฮะอัปเดตในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดบ่อนี้อยู่ที่ประมาณ16-17วันหัวอาหารหมดก็เลยทำการลงในเรื่องของใบตองลงไปให้เลยกินได้นะผักใบเขียวยอดอ่อนๆเนี่ยกินได้ให้แมลงกินได้เลยค่ะในช่วงที่วัยประมาณ15วันขึ้นไปเขาก็จะเริ่มแยกเพศแล้วล่ะนะโดยปกติแมลงไม่ได้เลิกเพศตั้งแต่กำเนิดนะเขาจะเลือกอยู่ประมาณ15วันอะ15วันก็เลือกได้ละถ้าเกิดเราลากยาวๆเนี่ยก็สัก20วันในช่วง1ถึง15วันถึง20วันเนี่ยเลี้ยงอาหารที่เป็นหัวอาหารโปรตีนสูงตัวเมียก็จะเยอะนะหลังจากนั้นเราก็เสริมพืชผักได้แต่วัยเนี้ยเสริมพืชผักได้เหมือนกันเหตุฉุกเฉินเนาะเฉพาะกิจอาหารหมดแล้วก็ลงแบบนี้ได้สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของต้องวิ่งซื้ออาหารระยะไกลหน่อยแล้วก็มันหมดฉุกเฉินเนี่ยทำไงดีเราก็ลงพืชผักให้แบบนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็ได้อาหารมาก็ค่อยมาลงให้เขาอีกทีเขาก็จะกินพืชผักที่เราลงให้ระวังในเรื่องของสารเคมีปนเปื้อนเข้ามาเท่านั้นเองแล้วก็ผักอะไรกินได้บ้างก็พวกยอดอ่อนๆค่ะได้หมดเลยต้นกล้วยก็ลงได้นะใบกล้วยต้นกล้วยลูกกล้วยเนี่ยได้หมดเลยกล้วยสุกกล้วยดิบได้หมดเลยนะคะขอแค่ปลอดสารพิษแล้วก็กินง่ายๆแทงง่ายๆหน่อยจ้ะ